สวัสดีค่ะแฟนๆ Game of Thrones ทุกท่านหลังจากที่ได้เห็นเทรลเลอร์ตัวล่าสุดของซีรีส์ House of the Dragons บอกเลยว่าประทับใจและตื่นเต้นมากเหมือนความรู้สึกเดิมๆมันกลับมาตอนที่นับวันรอ Game of Thrones ออกซีซั่นใหม่จนต้องหยุดทุกอย่างเพื่อมาทำคลิปแกะและวิเคราะห์เทรลเลอร์ตัวล่าสุดกันค่ะอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีว่า House of the Dragons เป็นซีรีส์ภาคก่อนหน้าของ Game of Thrones ซึ่งดัดแปลงมาจากหนังสือชุด Fire and Blood by George R. Martin เนื้อหาเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณเกือบๆ200ปีก่อนเหตุการณ์ใน Game of Thrones ซีซั่นแรกเป็นเรื่องราวการหักเหลี่ยมชิงบัลลังก์ของ2ผู้สืบทอด Targaryenจนกระทั่งลุกลามกลายเป็นสงครามกลางเมืองที่เรียกกันอย่างสวยหรูว่าการร่ายรำแห่งมังกรทางผู้ผลิตซึ่งก็คือ HBO เนี่ยกำหนดพรีเมียร์ EP แรกในวันที่21สิงหาคม2022พร้อมกันทั่วโลกทาง HBO Max อินเดียสตรีมทาง Disney Plus ส่วนไทยเราดูทาง HBO Go ซึ่งภาพกากมากนะคะคิดแล้วปวดใจมี10 EP ต่อ1ซีซั่น EP ละประมาณ1ชั่วโมงเหมือน Game of Thrones เลยค่ะมีกำหนดสร้างหลายซีซั่นแต่ก็ยังไม่มีใครตอบได้ว่าจะมีทั้งหมดมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งทาง HBO ก็คงจะรอดูผลตอบรับเช่นเดียวกับ Game of Thrones GOT เนี่ยพอเรตติ้งมันพุ่งช่วงจบซีซั่นแรก HBO ก็อนุมัติ 2-3 ต่อเลย House of the Dragons ก็น่าจะอารมณ์เดียวกันค่ะเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาทาง HBO ได้ปล่อยเทรลเลอร์เต็มของ House of the Dragons มาให้แฟนๆได้ชมกันซึ่งเราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าเนื้อหาของซีซั่นแรกเนี่ยจะไปในทิศทางไหนจากเทรลเลอร์ตัวล่าสุดที่ปล่อยออกมาเราจะเห็นมังกรอยู่2ตัวซึ่งก็คือตัวนี้ที่บินอยู่เหนือ King's Landing ตามภาพนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่กำลังพ่นไฟอยู่ในสถานที่ที่ดูเหมือน Dragon Pit หรือบ่อมังกรใน King's Landing แต่อาจจะไม่ใช่ Dragon Pit ก็ได้เนื่องจากทางทีมซีรีส์เขาได้เผยออกมาแล้วว่าใน House of the Dragonsจะมีมังกรปรากฏตัวทั้งหมด17ตัวแล้วแต่ละตัวก็จะมีสีสันต่างกันไปเหมือนตามที่บรรยายในหนังสือแต่จากเทรลเลอร์เนี่ยดิฉันดูไม่ออกจริงๆว่ามังกร2ตัวนี้มีสีอะไรตัวแรกที่บินอยู่เหนือ King's Landing ดูเหมือนจะมีสีทองแต่อาจจะเป็นสีที่สะท้อนจากแสงแดดก็ได้ส่วนตัวที่2ยอมรับว่าดูไม่ออกค่ะใครตาดีช่วยกันดูด้วยนะคะดังนั้นมันอาจจะเป็นตัวเดียวกันหรือว่า2ตัวก็ได้แต่ถ้าให้เดาคิดว่ามังกรที่บินอยู่เหนือ King's Landing คือ Cerax มังกรของ Rhaenyra เดี๋ยวเหตุผลจะบอกในตอนท้ายๆค่ะในเทรลเลอร์นี้เราจะได้เห็นฉากที่ Lord Rickard Stark Bormund Baratheon และ Lord Corlys Velaryon สาบานตนว่าจะพิทักษ์และปกป้องทายาทแห่งบัลลังก์เหล็กในพิธีแต่งตั้งเจ้าหญิง Rhaenyra เป็นรัชทายาท I Rickard Stark I Corlys Velaryon I Bormund Baratheonซึ่งพิธีนี้จะเกิดในปีที่105หลังการพิชิตตอนเรนิล่าอายุประมาณ 7-8 ขวบอันนี้ตามหนังสือนะคะไม่รู้ว่าซีรีส์จะเพิ่มอายุตัวละครหรือเปล่าเพราะว่าใน Game of Thrones ตัวละครเด็กๆอย่างซันซ่าอาร์ยาแบรนเนี่ยก็เพิ่มเหมือนกันและได้เห็นฉากที่เจ้าชายเดมอนทาร์แกเรียนถือไข่มังกรออกมาประจันหน้ากับเซอร์ออโตไฮทาวเวอร์มือขวาของกษัตริย์ที่ดราก้อนสโตนโดยมีมิสเรียชู้รักชาวลีสยืนอยู่ข้างๆตามภาพนี้เลยค่ะซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นฉากที่เจ้าชายเดมอนไม่พอใจที่กษัตริย์วิเซริสหรือว่าพี่ชายของตัวเองเนี่ยแต่งตั้งเรนิล่าเป็นรัชทายาทแห่งบัลลังก์เหล็กเพราะเดมอนหวังจะได้ตำแหน่งนี้มาตลอดเนื่องจากวิเซริสไม่มีทายาทผู้ชายเขาจึงมองว่าตัวเองเป็นทายาทอันชอบธรรมด้วยความผิดหวังบวกกับเป็นคนที่ใจร้อนเจ้าอารมณ์ก็เลยพามิสเรียชู้รักของตัวเองที่เป็นนางโลมไปที่ดราก้อนสโตนซึ่งเป็นทั้งที่มั่นและสัญลักษณ์ของรัชทายาทแห่งบัลลังก์เหล็กทั้งที่ตัวเองก็แต่งงานอยู่แล้วมิสเรียตั้งท้องลูกคนแรกของเดมอนที่นั่นตามบทของหนังสือเดมอนจะมอบไข่มังกรให้เธอในเทรลเลอร์เราจะได้เห็นเซอร์ออโตมาพร้อมกับราชองครักษ์และกองทัพกลุ่มเล็กๆซึ่งน่าจะมาตามคำสั่งของกษัตริย์วิเซริสเพื่อทวงคืนไข่มังกรขับไล่เดมอนกลับไปหาภรรยาตัวเองที่แคว้นขุนเขาและสั่งให้เลิกกับมิสเรียในหนังสือสองคนนี้เกลียดกันเข้าไส้เลยนะคะเซอร์ออโตเนี่ยเป็นคนผลักดันให้กษัตริย์วิเซริสแต่งตั้งเรนิล่าเป็นรัชทายาทเพราะกลัวว่าสักวันเดมอนจะได้ปกครองเจ็ดราชอาณาจักรและยังชี้นำให้วิเซริสปลดเดมอนออกจากตำแหน่งขุนคลัง
ให้ไปรับตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยพิทักษ์นครแทนซึ่งในยุคนั้นเนี่ยยังเป็นแค่แหล่งรวมพวกกะเลกะลาดต่อสู้อ่อนปวกเปียกจริงๆ200ปีต่อมาในยุค GOT หน่วยนี้ก็ยังกากเหมือนเดิมแหละค่ะแต่ว่าในช่วงที่เดมอนเป็นผู้บัญชาการเนี่ยคือยุคทองของกรมตำรวจแห่ง King's Landing จริงๆเขามอบผ้าคลุมไหลทองให้เป็นสัญลักษณ์ฝึกฝนกำลังพลและจัดหาอาวุธชุดเกราะชั้นดีมาให้ทำให้หน่วยนี้จงรักภักดีต่อเจ้าชายเดมอนมากและเซอร์ออโต้ก็ทำพลาดอย่างแรงเพราะการปลดเดมอนออกจากขุนคลังให้ไปดูแลหน่วยพิทักษ์นครคือการติดกำลังพลให้เดมอนดีๆนี่เองหน่วยนี้ค่อนข้างมีบทบาทใหญ่ในศึกนองเลือดครั้งหนึ่งด้วยค่ะในหนังสือไม่ค่อยชัดเจนว่าเซอร์ออโต้กับเดมอนเนี่ยไม่ถูกกันเพราะอะไรนอกจากหมั่นไส้อิจฉากันอะไรทำนองนั้นน่ะเดี๋ยวก็คงต้องตามดูกันต่อไปในซีรีส์อีกฉากหนึ่งที่น่าสนใจก็คือห้องโถงของแฮรินฮอลที่มีคนรวมตัวกันอยู่เยอะๆเป็นไปได้ว่าซีรีส์ House of the Dragons จะเล่าแบบมีแฟลชแบ็กซึ่งเราแทบไม่เคยเห็นเลยใน GOT นอกจากซีนเซอร์ซีได้ฟังคำทำนายตอนเด็กเป็นไปได้ว่าการรวมพลในห้องโถงใหญ่ของแฮรินฮอลคือการประชุมสภาใหญ่ครั้งแรกของเวสเทอรอสในปลายรัชสมัยของกษัตริย์เท่าหรือเจเฮริสที่1กษัตริย์คนก่อนหน้าวิเซอริสเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหาตัวผู้สืบทอดบัลลังก์เหล็กซึ่งการประชุมสภาใหญ่ครั้งนี้เป็นคอนฟลิกต์หนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความแตกแยกจนกลายเป็นศึกมังกรเริงระบำอีกฉากหนึ่งเราจะได้เห็นราชินีอลิเซนตอนเด็กเดินเข้ามาในงานเลี้ยงและจูบแก้มกษัตริย์วิเซริสต่อจากนั้นก็จะได้เห็นตระกูลเวลาเลียนทั้งหมดเดินลงบันไดมาซึ่งมีฉากหลังเป็นหน้าต่างซีนเดียวกันกับอลิเซนและเห็นเรนิล่าในชุดขาวเต้นรำกับเลนอร์เวลาเลียนถ้าให้เดาน่าจะเป็นงานเลี้ยงหลังจากพิธีแต่งตั้งเรนิล่าเป็นราชทายาทอีกซีนหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือฉากงานศพริมทะเลที่มีธงของตระกูลเวลาเลียนโบกสะบัดอยู่จากตัวอย่างแล้วคิดว่าน่าจะเป็นงานศพของเลน่าเวลาเลียนภรรยาคนที่2ของเจ้าชายเดมอนงานศพนี้จะเกิดขึ้นในปีที่120หลังการพิชิต9ปีก่อนการร่ายรำแห่งมังกรจะปะทุใครที่อ่านหนังสือมาแล้วเนี่ยคงทราบดีว่าในงานศพของเลน่าเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าเราจะได้เห็นเวก้ามังกรตัวใหญ่ที่สุดและแก่ที่สุดในซีนนี้แน่นอนสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าการได้เห็นเวก้าก็คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีที่120ซึ่งทำให้พอจะเดาๆได้ว่าซีซั่นแรกจะไปในทิศทางไหนจากตัวอย่างทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าในซีซั่น1จะเปิดเรื่องราวๆปีที่105หลังการพิชิตช่วงที่วิเซริสเพิ่งจะได้ขึ้นครองบัลลังก์ใหม่ๆซึ่งอาจจะมีแฟลชแบ็กกลับไปในช่วงการประชุมสภาใหญ่ปีที่101และอาจจะจบซีซั่นในช่วงปีที่120ซึ่งมี4เหตุการณ์สำคัญอันนำไปสู่การร่ายรำแห่งมังกรหรืออาจจะจบในปีที่129ตอนที่กษัตริย์วิเซริสตายและถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าในเทรลเลอร์ยังขาดอีก2ตัวละครสำคัญนั่นก็คือเอกอนทาร์แกเรียนและเอมอนตาเดียวตัวละครทั้ง2ตัวนี้สำคัญอย่างไรแฟนๆหนังสืออย่าเพิ่งเบื่อกันที่ต้องอธิบายเรื่องนี้ซ้ำไปซ้ำมานะคะเพราะว่าสายตระกูลทาร์แกเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนพี่น้องแต่งงานกันเองและให้กำเนิดทายาทที่ดันตั้งชื่อเหมือนกันไปอีกจากที่งงอยู่แล้วก็คืองงมากงงจนแบบงงอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่พูดไปตอนต้นคลิปว่า House of the Dragons เป็นซีรีส์ที่มีเนื้อหาในช่วงศึกมังกรเริงระบำที่ตระกูลทาร์แกเรียนใช้มังกรเข้าห้ำหั่นกันเองสองคู่ขัดแย้งก็คือลูกเมียเก่ากับลูกเมียใหม่ตีกันเพื่อแย่งบัลลังก์ฝ่ายลูกเมียเก่าก็คือเรนิล่าหรืออีกชื่อนึงก็คือคณะดำและฝ่ายลูกเมียใหม่หรือคณะเขียวนำโดยเอกอนทาร์แกเรียนและเอมอนตาเดียวลูกชายคนโตและคนรองของกษัตริย์วิเซริสที่เกิดกับราชินีอลิเซนต์แต่สองตัวละครสำคัญขนาดนี้กลับไม่ปรากฏอยู่ในเทรลเลอร์ด้วยซ้ำแม้แต่นักแสดงนำก็ยังไม่ติดโผในเว็บไซต์ IMDB ระบุว่านักแสดงที่จะมารับบทเอกอนทาร์แกเรียนคือทอมเกลนคาร์นีย์และเอมอนตาเดียวจะรับบทโดยอีวานมิเชลซึ่งจะโผล่มาแค่ตอนเดียวในซีซั่นแรกและจะมีนักแสดงเด็กฝาแฝดรับบทเป็นเอกอนและเอมอนตอน4ขวบนี่อาจหมายความว่าซีซั่น1ของซีรีส์จะเน้นหนักไปที่เกมการเมืองระหว่างคณะเขียวกับคณะดำ
การวางคนของตัวเองเข้าไปอยู่ในตำแหน่งสำคัญต่างๆเพื่อชิงอำนาจในราชสำนักและสายสัมพันธ์กับบรรดาตระกูลใหญ่ทั้ง7ไม่สิแค่6เพราะว่าในยุคนี้ดอนยังไม่ถูกรวมเข้ามาเป็น1ใน7ราชอาณาจักรดังนั้นจึงแทบไม่มีส่วนร่วมกับการร่ายรำแห่งมังกรเลยแต่ใน House of the Dragons เราจะได้เห็นอีก1ตระกูลที่ไม่มีบทบาทใน Game of Thrones แต่ในยุคของ Targaryen พวกเขาทรงอำนาจพอๆกับ7ตระกูลใหญ่แม้แต่ Lannister ก็อาจจะเป็นรองอยู่นิดๆนั่นก็คือตระกูล Velaryon ซึ่งโยงใยไปถึงความสัมพันธ์กับอีก4ตัวละครนี้ด้วยทั้ง Viserys, Alicent, Rhaenyra และ Daemon ที่เป็นตัวละครหลักในซีซั่นแรกแล้วก็อาจจะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องของกษัตริย์ Viserys กับเจ้าชาย Daemon ตามบทของ The Rogue Prince ซึ่งเป็นเรื่องสั้นที่ออกมาก่อนหนังสือ Fire and Bloodดังนั้นเอกอนทาร์แกเรียนและเอมอนตาเดียวอีก2ตัวละครสำคัญจึงยังไม่มีบทบาทในช่วงนี้เท่าไหร่เพราะถ้าวัดตามอายุฉากที่เราได้เห็นในเทรลเลอร์อย่างเช่นงานศพของเลน่าเวลเลียนที่จะเกิดขึ้นในปีที่120เนี่ยเอกอนเพิ่งจะอายุ13ส่วนเอมอนเพิ่งจะ10ขวบหรือถ้าซีรีส์จะจบลงตรงช่วงปีที่129ตอนวิเซริสตายทั้ง2คนก็จะอายุ22กับ19ซึ่งพอดีกับอายุของนักแสดงที่ IMDb ระบุว่าจะออกมา1ตอนในซีซั่นแรกถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ดิฉันคิดว่ามังกรตัวที่บินอยู่เหนือ King's Landing ในเทรลเลอร์คือ Cerax มังกรของ Rhaenyra เพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกเห็นเป็นสีทองเห็นเป็นมังกรสีทองซึ่งเท่าที่ข้อมูลในหนังสือบอกโลกแห่งน้ำแข็งและไฟมีมังกรสีทองแค่ตัวเดียวคือซันไฟมังกรของเอกอนและเป็นมังกรที่สวยที่สุดเท่าที่เวสเทอรอสเคยเห็นแต่เอกอนในซีซั่นแรกยังไม่น่าจะขี่มังกรได้แล้วในเทรลเลอร์คนขี่ก็ผมปลิวสยายเหมือนผู้หญิงมากก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นมังกรสีเหลืองมากกว่าซึ่งก็คือซีแร็กซ์มังกรของเรนิล่านั่นเองแน่นอนว่าใน House of the Dragons เราจะได้เห็นมังกรมากถึง17ตัวตามคำบอกเล่าของลุงจอร์ดนะคะแต่จะมีอยู่3ตัวที่โดดเด่นจริงๆก็คือเวก้ามังกรของเอมอนซันไฟของเอกอนและคาแร็กซิสของเจ้าชายเดมอนค่ะแต่เราอาจจะยังไม่ได้เห็นมังกรลงสนามในซีซั่น1ซึ่งน่าจะเน้นหนักไปที่สายสัมพันธ์กับเกมการเมืองมากกว่าใครที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมังกรแต่ละตัวสามารถกดไปที่รูปตัวไอด้านบนของคลิปหรือว่าเซิร์ชคำว่ามังกรแห่งเวสเทอรอสได้เลยนะคะส่วนตัวหลังจากดูเทรลเลอร์แล้วบอกเลยว่าค่อนข้างคาดหวังว่ามันจะดีจริงๆคาดหวังว่ามันอาจจะดีได้มากกว่า Game of Thrones ด้วยซ้ำหลังจากที่อกหักจากซีซั่น8จนไม่สามารถกลับไปดูได้อีกเลยเนี่ยพอเทรลเลอร์ตัวนี้ออกมาแล้วเรารู้สึกเหมือนได้กลับไปในเวสเทอรอสในบรรยากาศที่แตกต่างกันประมาณนั้นค่ะใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถร่วมพูดคุยได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะหากมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของเราและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆที่ดูและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากเราจินชูโนนะคะ